สวัสดีครับผมชื่อยุทธศักดิ์แก้วคำนะครับชื่อเล่นชื่อโจ้ครับอายุ28ปีนะครับทำไร่อะโวคาโดครับแล้วก็แปรรูปเป็นเครื่องสำอางครับจำหน่ายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับตอนที่เริ่มต้นทำนะครับคืออะโวคาโดยังไม่มีราคาเลยเพราะว่าคนไทยนะครับยังไม่ค่อยรู้จักอะโวคาโดกันเท่าไหร่เลยครับเรานำไปขายก็คือเอาไปขายไม่หมดก็ต้องทิ้งครับไม่คุ้มกับการลงไปขายเพราะที่นี่ตอนนั้นการเดินทางยังค่อนข้างลำบากก็เลยมีแนวคิดว่าทำยังไงถึงจะเก็บรักษาไว้ได้นานส่งไปถึงลูกค้าแล้วก็ลูกค้าบริโภคลูกค้าใช้ตลอดแล้วก็ใช้ต่อเนื่องครับผลผลิตที่ได้นะครับไร่นึงก็ประมาณสัก800ถึง 1,000 กิโลนะครับส่วนหนึ่งเราปลูกเองครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเรารับซื้อจากเกษตรกรผลผลิตที่ได้นะครับจะมีอยู่3ส่วนครับส่วนหนึ่งเราจะขายเป็นผลสดครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นการนำมาแปรรูปครับส่วนที่3คือเราต้องนำมาสกัดน้ำมันก่อนโดยการใช้น้ำมันอะโวคาโดมาเป็นส่วนผสมหลักในครีมน้ำมันของเรานะครับเป็นสูตรพิเศษนะครับของไร่เราเลยคือเราสามารถทำน้ำมันที่สีใสมีการเหลียวไม่เป็นไขครับเก็บรักษาได้นานโดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเภสัชศาสตร์ครับช่วยในการทำงานคิดค้นวิจัยครับน้ำมันอะโวคาโดที่เราสกัดได้นะครับเราจะนำมาเป็นส่วนผสมหลักในการผลิตครีมนะครับซึ่งน้ำมันอะโวคาโดมีคุณสมบัติที่จะซึมเข้าผิวได้เร็วที่สุดด้วยครับการตลาดนะครับตอนนี้เราขายอยู่ทั้งในและต่างประเทศครับในประเทศเราจะเน้นในเรื่องของตลาดออนไลน์นะครับส่วนต่างประเทศนะครับเราจะหาลูกค้าโดยการไปออกบูธในงานแฟร์ต่างๆโดยการหาลูกค้าที่เป็นผู้ทำธุรกิจเกี่ยวกับสกินแคร์ครับตอนนี้เราได้ลูกค้าอยู่หลายประเทศทั้งจีนญี่ปุ่นนะครับกัมพูชาแล้วก็ทางโซนยุโรปบางประเทศด้วยครับในตลาดต่างประเทศนะครับเราได้รับโอกาสดีๆจากการออกบูธในงาน TCC Fair หรืองานหอการค้าแฟร์ครับเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยครับสำหรับเกษตรกรเราครับซึ่งเราสามารถไปพบกับผู้ที่เป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับสายนี้โดยตรงเลยที่กำลังหาสินค้าอยู่ครับปัจจัยที่ทำให้สำเร็จณวันนี้นะครับผมคิดว่าเกิดจากความตั้งใจมองเห็นของมีค่าในพื้นถิ่นแล้วมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้เขาทำให้คนยอมรับในสินค้าได้ด้วยคุณภาพครับ